ราชบุรีทหารช่างและมทบอ16อามี่โอเพนเฮาส์ผัดที่2ปี65เมื่อเวลา9นาฬิกากรมการทหารช่างจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ผัดที่2ประจำปี2565อามี่โอเพนเฮาส์โดยมีพลโทไพรัต โอรานไยบูร์เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีพร้อมเข้าพบปะพูดคุยและให้การต้อนรับญาติิของน้องทหารใหม่ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดการแสดงการรำไวยไทยการใช้ดาบปลายปืนและการแสดงยิงปืนฉับพลันจากน้องๆทหารใหม่และการแสดงวิชาชีพเกี่ยวกับช่างปรนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศช่าง่อมเครื่องยนต์เล็ก ช่างตัดผมและช่างเชื่อมของหน่วยฝึกที่1และหน่วยฝึกที่2กองพันบริการกองบริการกรมการทหารช่างและหน่วยฝึกที่3กรมทหารช่างที่21นอกจากนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ยังได้เปิดให้ญาติทหารใหม่เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเช่นโรงนอนโรงเลี้ยงเพื่อให้ครอบครัวญาติทหารใหม่เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ และระบบการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบ,บกที่หน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายพานุรังสีตำบลโคกม่ออำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่ร่วมกับผู้ปกครองที่สําเร็จการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปและการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าทหารช่างพร้อมกับ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยทหารรับทราบกิจวัตรประจำวันสร้างการรับรู้ในภารกิจบทบาทหน้าที่การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยทหารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับครอบครัวทหารใหม่ที่บริเวณสนามฝึกมทบ16โดยมีพันเอกสตายุจันตาสาเสนาธิการมทบ16เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาดเข้าพบปะพูดคุยและให้การต้อนรับญาติญาติของน้องทหารใหม่ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงทั้งหมด5ชุดเช่นการต่อสู้มวยไทยการใช้ดาบปลายปืนและการแสดงยิงปืนฉับพันจากน้องๆทหารใหม่พร้อมทั้งมีการแสดงมุทิตาจิตต่อญาติของทหารใหม่อีกด้วยค่ะนิว24สุจิน,นรณพยภาพข่าว สุกันวาลีสุวรรณายงาน